สวัสดีคนรักรถทุกคนครับพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนจะพาทุกท่านส่องทั้งรถเล็กรถใหญ่ของแต่ละค่ายกันครับว่าจะมีรถรุ่นอะไรบ้างมาดูกันครับสำหรับ BMW เปิดตัวรถ M2 G87 คูเป้ไซส์เล็กพร้อมกับ XM SUV เครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริด iPhone eDrive 35 M Sport และ iPhone M50ส่วนโมโตอร่าก็ได้มีการเปิดตัว S1000RR และ R18 สีใหม่อีกด้วยครับสำหรับในส่วนของรถจักรยานยนต์ต่อมาครับกับมินิเปิดตัวหลายรุ่นเลยทั้ง Resolute Edition Cooper S Clubman Multitone Red John Cooper Work Hatch Classic และพิเศษสำหรับผู้จองและออมมินิภายในงาน Motor Show 2023แถมฟรี PDM Premium Gift Setของที่ระลึกสุด Exclusive ซึ่งประกอบด้วยเซตที่รองจาน Carava Avalon Exclusive มูลค่า 1,150 บาทสำหรับผู้ที่จองมินิทุกรุ่นภายในงานและเสือ Ruby Iconic Model มูลค่า 3,890 บาทสำหรับผู้ที่จองและรับมินิภายในวันที่30เมษายนนี้ต่อมาครับกับรถไฟฟ้าแดมังกร Great Wall Motor เปิดตัวแทง500 Hybrid SUV และยังเปิดตัวแทง300 HEVและน้องเหมียว2รุ่น Ola Good Cat GT และ Black Cat ครับต่อมากับ Toyota เปิดตัว Prius Generation 5 Hilux Revo BEV Concept Lexus RC ต่อมาครับกับ MG เปิดตัวรถตู้ MPV Maxus 9ต่อมาครับกับ Honda เปิดตัวรถ CR-V ใหม่ Generation ที่6มาพร้อมเทคโนโลยี Hybrid รูปแบบใหม่ในส่วนของรถจักรยานยนต์เองก็เปิดตัวสารพัดรุ่นเลยครับกับ SL 750 Trans Alp CB 750 Hornet และฉลองครบรอบ100ปีดิสนีย์ด้วย C125 Disney Limited Edition และ ADV 160 Line Iron Man กับ Captain America แถมท้ายด้วยการเอาใจคนรักโมเดลพลาสติกกับรถบังคับของเล่นด้วย Honda DAX Tamiya Limited Edition นอกจากนี้ยังเปิดตัวแบรนด์ใหม่เอาใจคนรักท้องทะเลกับ Honda Marine อีกด้วยครับต่อมาครับกับ Suzuki เปิดตัว Swift GL Next และ Celerio GL Up สำหรับรถจักรยานยนต์ Suzuki รุ่นใหม่เปิดตัว V-Storm ทั้ง2รุ่นคือ800 DE 1050 DE GSX 8S Avensis และ Bergman Street EX สำหรับ Isuzu เปิดตัวเยอะมากครับและพิเศษสุดๆ V-Cross ขับ4ประตูตัวแต่งต่อมากับ BYD เปิดตัวรถใหม่พร้อมกับเปิดรับจอง BYD Dolphin มาต่อกันที่เจ้าชายกบจากเยอรมันกันบ้างครับกับ Porsche ที่พร้อมใจกันออกรถใหม่มาถึง2รุ่นได้แก่911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition และ911 Sport Classic Mercedes-Benz เผยโฉมรุ่นใหม่รถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% EQB 250 AMG LineMitsubishi เอาใจสายซิ่งวิบากด้วยการเปิดตัว XRT Concept Harley Davidson ฉลองครบรอบ120ปีเปิดตัวรุ่น Limited อย่าง Fat Boy 114 Anniversary Heritage Anniversary Road Glide Special Anniversary Street Glide Special Anniversary และรุ่น CVO Anniversary รวมถึงไลน์อัพรถมอเตอร์ไซค์ปี2023ได้แก่รุ่น Breakout และ Nightster Special โฉมใหม่ครับต่อมาครับกับ Yamaha เปิดตัวของใหม่ตอกย้ำความเป็นกลางทางคาร์บอนทั้งรถคอนเซปต์พลังงานไฮโดรเจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน 100% รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า E01 และ NIO จักรยานเสือภูเขา YPJ MT Pro และสกูตเตอร์ไฟฟ้า Tri-Town รวมถึงรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆทุกซีรีส์กันเลยทีเดียวและสุดท้ายสำหรับคลิปนี้คือยักษ์เขียว Kawasaki เปิดตัว Ninja ZX4RElimator และ Versys 650เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถเปิดตัวใหม่ที่เรานำมาฝากกันและยังมีค่ายอื่นๆอีกเพียบอีกมาเล่าเนี่ยก็คงยาวแน่นอนครับไปสัมผัสกันได้ที่งาน Bangkok International Motor Show 2023ที่ Impact Challenger Hall 1-3 เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2เมษายนนี้ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนข่าวสารยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตเพื่อคนรักรถสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ